และทั้งหมดก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับกับเทปนี้ความยากของผมนั่นเองนะครับเราเดินหน้ามาขนาดนี้แล้วจะถอยไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมเราต้องเดินหน้าสู้ต่อนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่รพสต.นะครับลาดตะเคียนด้านหลังของผมนี่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งใน94แห่งนะครับในการถ่ายโอนนะครับผมมาอยู่ภายใต้สังกัดของอบจ.นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนหัวนะครับเราจะเข้ามาพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเขาแล้วครับแนะนำตัวเลยครับขอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยุทธชัยแสวงสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนนะครับแล้วก็รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขโครงการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับโอ้มีหลายตำแหน่งแบบนี้ดูแลทั่วถึงนะครับผอครับก็ที่หลักก็ที่รพสต.แห่งนี้นะครับแล้วก็อีก93แห่งก็คงต้องดูแลกันนะครับเพราะว่าเราไหนๆเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วครับงั้นผมขออนุญาตเรียกพี่โอ้ได้ไหมครับได้ครับยินดีครับยินดีนะครับพี่โอ้ครับเข้าคำถามแรกเลยดีกว่านะครับอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปของกระบวนการการถ่ายโอนเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับช่วยเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสต.เนี่ยสั้นๆผมว่าเราก็ไม่คิดไม่ฝันเราว่ามันจะเกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีมาอยู่แล้วครับแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับมวลพี่ๆน้องๆชาวหมออนามัยครับผมนะฮะโดยหลักแหละนะแน่นอนเชิงกฎหมายพ.ร.บ.กระจายอำนาจครับนะครับเรื่องของว่าด้วยการถ่ายโอนรพสต.มาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะนี่เป็นสิ่งนึงที่เราคงปฏิเสธไม่ได้ครับผมเนาะสักไม่วันใดก็วันหนึ่งมันก็เลยเกิดเรื่องของการพูดคุยกันก่อนครับเนาะว่าถ้าเราจะมาเนี่ยเราจะมาลักษณะแบบไหนเรามาแล้วมาต้องมีความสุขครับนะครับดังนั้นก็เลยเกิดการจับเข่าคุยกันแบบพี่น้องชาวหมอมาด้วยกันนะครับดังนั้นการได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวพูดคุยในเบื้องต้นกับผู้บริหารระดับของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้มาพูดคุยกับพวกเราด้วยเขามีคู่มือของการถ่ายโอนดูในรายละเอียดตรงนั้นแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อว่ามันมีความเหมาะสมและมีส่วนดีอย่างไรครับแน่นอนครับข้อนึงที่เราทุกคนจำได้นะคือว่าสิทธิประโยชน์หรือความก้าวหน้าของบุคลากรที่ถ่ายโอนมาเนี่ยคุณจะได้รับไม่น้อยไปกว่าเดิมนั้นฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะหน้างานเราทำงานดูแลส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่อบจ.มันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะซึ่งเป็นวิชาชีพเป็นบทบาทที่เรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอยู่แล้วอยากจะทราบว่าในช่วงการถ่ายโอนนะครับก่อนและหลังเนี่ยมีอุปสรรคและปัญหาอะไรไหมครับปัญหาอุปสรรคไม่มีความแตกต่างเหมือนกันครับปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องครับแน่นอนปัญหาเรื่องของคนก่อนครับเนาะจำนวนคนที่ถ่ายโอนไปจำนวนคนที่อยู่รพสต.ถูกไหมฮะจำนวนคนที่มีทักษะจำนวนคนที่เกิดความวิตกกังวลนี่มีแน่นอนเรื่องเงินถูกไหมฮะเงินนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าตอนที่เราอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะในรพสต.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นเนี่ยบางแห่งมีแค่หลักหมื่นเนี่ยเงินบำรุงนะเขาเรียกว่าเงินบำรุงครับผมเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยในภายใต้หลักระเบียบที่ถูกต้องทางกฎหมายเนาะมันมีอยู่หลักหมื่นบางแห่งหลักแสนบางแห่งหลักล้านตัวนี้ครับคือสำคัญเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าไปแล้วเนี่ยเราจะมีหน่วยงานหรืออบจ.หรือสำนักงานหรือหน่วยงานไหนที่จะสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เราแล้วพวกเราอยู่ได้ปัญหาอุปสรรคหรือความกังวลที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องของการจัดการครับเพราะเดิมนี่เราอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขครับพอเราออกจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วการให้บริการกับพี่น้องประชาชนจะติดขัดอะไรไหมอันนี้คือปัญหาบริษัทก่อนที่จะถ่ายโอนเรามีการเตรียมการดีมากนะเรามีการพูดคุยก่อนมีการวางแผนมีการประชุมนะครับมีการประชุมทำแผนเลยนะทำแผนงบประมาณขอกับอบจ.เราจะเกิดความมั่นใจยังไงมันจะมีแผนพัฒนาในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนยังไงทำเสร็จก่อนที่จะถ่ายโอนมานะทำเสร็จก่อนมาแล้วเตรียมการพร้อมอย่างดีนั่นมันเกิดความมั่นใจว่าเอ้ยเรามีแผนรองรับแล้วเรื่องของคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับในการถ่ายโอนตอนนั้นนะครับในช่วงนั้นนะครับสิ่งแรกคือเราสร้างความเข้าใจก่อนให้สำหรับคนที่อาจจะมีความกังวลอยู่รวมไปถึงคนที่ไม่มีกังวลแล้วแต่เขามีความมุ่งมั่นในทำงานก็ยังสร้างความเข้าใจเหมือนเดิมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นลงไปดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอหยิบยกพื้นที่ของอำเภอกบิลบุรีหลังจากที่ถ่ายโอนแล้วนะครับอำเภอกบิลบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่ใหญ่อีกอำเภอหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับนะมีอยู่14ตำบลแล้วก็มีอยู่รพสต.ถึง20รพสต.เป็นอำเภอหนึ่งที่เขาได้ใช้
ระดมวิหลักการการมีส่วนร่วมเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนช่วยกันระดมความคิดสาขากลุ่มวิชาชีพวิชาชีพนั้นน่ะออกมาระดมความคิดในทักษะวิชาชีพที่ตัวเองถนัดถูกไหมแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนพยาบาลเขาก็แก้ปัญหาเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมครับว่ามีปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเขาก็เลยไปคิดอ้อมรักอ้อมใจสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีการแจกผ้าอ้อมลงไปดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงกลุ่มทันตาพิบาลก็คือทันตาใช่ไหมครับทำฟันน่ะเขาไปดูแลสุขภาพช่องปากครับผู้สูงอายุบ้างเด็กบ้างนักเรียนบ้างแล้วแต่กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขก็ไปส่งเสริมเรื่องมหากรรมการออกกำลังกายและแต่จะไปต่อยอดยังไงก็ว่ากันครับถูกไหมฮะแล้วก็กลุ่มแพทย์แผนไทยครับกลุ่มแพทย์แผนไทยเราก็ไปเอาวิชาความรู้ทางแพทย์แผนไทยดิไปบูรณาการนะครับนำองค์ความรู้นำศาสตร์ต่างๆไปช่วยเหลือสุขภาพไปดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนครับผมซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงพอครับขอคำถามสุดท้ายแล้วกันครับ ครับในอนาคตเนี่ยจะมีการต่อยอดและพัฒนาลพสตยังไงบ้างครับสิ่งแรกเลยเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามารับบริการในเชิงรับก่อนครับเขาเข้ามาในสถานบริการของเราเนี่ยพบกับความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจเห็นรอยยิ้มอิ่มเอิบของเขา นั่นก็คือว่าเราจะต้องยกระดับมาตรฐานการบริการของเรานะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ดูแลเขาด้วยใจของทุกๆคนบุคลากรนี่คือผมที่คาดหวังนะแล้วก็สิ่งนึงที่ท่านนายกได้ฝากมาก็คือว่าเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เกิดประโยชน์ซึ่งสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เรากับเพื่อนก็คือการใช้เรื่องของเทเลเมดเทเลเฮลท์อันนี้ก็ไปจับมือกับสวทช.ท่านให้ความกรุณานะครับมาจัดอบรมให้เมื่อปีที่ผ่านมาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คิดเอาไว้ครับผมว่าในปี67เนี่ยนะครับแล้วปีต่อๆไปก็คงขยับและเคลื่อนขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละแห่งขอให้ทำให้ได้และเกิดประโยชน์อย่างที่ผอว่าจริงครับครับผมคือเท่าที่ฟังมาก็คือเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยยังไงก็ขอบคุณผอโอมากครับพี่โอแล้วกันเนาะพี่โอเดี๋ยวพี่โอรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยนะขอบคุณพี่โอมากนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะไปต่อกิจกรรมเลยนะครับครับวันนี้กลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอกบิลบุรีเนาะก็มาทำกิจกรรมกับโรงเรียนในการเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กโดยใช้หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เราก็มีวิชาชีพของเราคือวิชาชีพของทันตสาธารณสุขนะครับของกบิลบุรีหลายๆรปต.เรามารวมกันแล้วก็ปกติอ่ะตอนที่เราอยู่ที่ก่อนถ่ายโอนนั้นเราก็จะเอาเด็กนักเรียนนะครับที่เราเห็นเนาะเอาไปทำอยู่ที่รปต.แต่ว่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องการเดินทางนะแล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอที่ให้บริการเด็กพอเราถ่ายโอนมานะครับทางอบจ.ก็เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ก็สนับสนุนมาให้เรานะครับเราก็เลยมาจัดเรื่องของการจัดซื้อยูนิตกรรมเคลื่อนที่แล้วก็เอาคนของเราที่มีความสามารถอยู่แล้วเอามารวมกันแล้วก็เอามาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้เด็กไม่ต้องเดินทางไปทำฟันที่รปต.เด็กก็สามารถที่จะทำฟันที่นี่ได้เด็กก็ไม่เสียเวลาเรียนลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยคือเอามีความสามารถกันทุกๆคนเป็นไงบ้างครับพี่แจ็คเหนื่อยไหมครับหลังจากที่พาผมเนี่ยเดินทัวเลยเนาะโอ้ครับก็เหนื่อยครับแจ็คสอบถามนิดนึงพี่ครับผมอยากจะทราบแนวคิดหลังการถ่ายโอนของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็สรุปง่ายๆเลยเนาะพอเราถ่ายโอนมาอยู่อบจใช่ไหมครับครับอบจก็มีงบประมาณสนับสนุนมาให้เราพอเรามีเงินเราก็เอาไปอุดส่วนที่เราขาดเช่นเจ้าหน้าที่สมัยก่อนเราไม่มีเราก็จ้างน้องการเงินเข้ามาจ้างน้องธุรการเข้ามาหรือว่าจ้างน้องที่สายวิชาชีพเช่นนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าพยาบาลวิชาชีพเข้ามาทำให้เรามีบุคลากรเพิ่มขึ้นแล้วคราวนี้พอเรามีบุคลากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็มีเวลาที่ให้น้องแต่ละวิชาชีพน่ะได้ทำงานในส่วนของวิชาชีพของเขาก็เรียกได้ว่าแต่ละคนทำงานตรงจุดมากขึ้นใช่ครับแล้วเห็นบอกว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมพี่มีหลายกิจกรรมเลยนี่ที่ผมเห็นมีอันแรกรู้สึกจะเป็นทันตกรรมป่ะพี่ใช่ทันตกรรมอันนี้คืออะไรพี่ทันตกรรมนี้มันก็มาจากที่พูดเมื่อกี้เนาะพอน้องได้กลับมาทำวิชาชีพที่เขาเรียนร่ำเรียนมาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดคอนเซ็ปต์เราเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราพอต่อเรามีวิชาชีพอะไรอยู่บ้างเลยว่าให้น้องแต่ละวิชาชีพเขามา brainstorming กันก็คือเอาสิ่งที่เขาต้องการมานั่งพูดคุยกันครับผมแล้วก็กลายเป็นคอนเซปต์ออกมาคือ
เป็นแนวคิดเรื่องของสี่วิชาชีพครับผมที่เอ็กเจอวันนี้ก็คือเรื่องของทันตพิบาลทันตพิบาลก็คือการรวมกลุ่มของน้องที่จบเรื่องของทันตสาธารณสุขมาครับผมนะครับน้องก็เอางานของตัวเองเอามาทำกิจกรรมเรื่องของดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในโรงเรียนวันนี้ที่เราเห็นคือน้องนะครับมารวมกันทำแต่ว่าสิ่งที่มันขาดตอนอยู่ตอนก่อนไทยโอนคือเราไม่มีอุปกรณ์ครับแต่อบจ.ให้เงินเรามาเราแปลเปลี่ยนเงินนั้นไปเป็นอุปกรณ์อันนี้ที่เอามาดูวันนี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนำร่องก่อนครับแต่เราก็จะขยายไปทุกโรงเรียนให้ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีนะครับโอเคอันที่สองคืออะไรครับพี่สองเรื่องของนวจ.พ.ครับผมนักวิชาการสาธารณสุขกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขเราก็มีกิจกรรมเรื่องของมหากรรมสร้างสุขภาพน้องนวจ.พ.ก็บอกว่าพวกหนูถนัดเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายไหมพี่เอากิจกรรมออกกำลังกายมาทำให้คนเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายแต่สิ่งที่มันได้มานอกจากที่คนจะหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายแล้วเราก็ยังมีจุดนึงที่อาจจะเป็นจุดที่มันแตกต่างจากการสร้างมหากรรมออกกำลังกายสมัยก่อนๆมาหรือว่าครั้งก่อนๆมาครับแล้วก็เลยทำเสื้อดีกว่าแต่ทำเสื้อแต่เราวัตถุประสงค์เราไม่ได้อยากขายเนาะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเราเอาเสื้อไปแล้วให้ทุกคนบริจาคเงินช่วยกันแล้วไปทำอะไรครับเอาไปทำกองทุนส่งใจถึงใจเดี๋ยวเสื้อก็จะเวลาที่มันเต้นเนี่ยนอกจากเสื้อเหมือนกันแล้วทุกคนจะได้ทำบุญร่วมกับเราไปด้วยเราก็เอาไปทำกองทุนนะครับดูแลผู้ป่วยไตวายในพื้นที่อำเภอกบินบุรีได้บุญด้วยได้สุขภาพด้วยใช่โอเคครับแล้วกิจกรรมที่สามอ่ะพี่แพทย์แผนไทยก็อย่างที่บอกครับกบินบุรีนี่โชคดีโชคดีที่เรามีน้องที่เป็นแพทย์แผนไทยอยู่คราวนี้เราก็จะทำไงให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ว่าจริงๆแล้วศาสตร์แผนไทยมันมีเยอะมากเราก็เลยคิดว่าให้น้องๆอยากจะจัดมหากรรมสร้างสุขภาพเป็นมหากรรมแพทย์แผนไทยสัญจรแล้วก็ให้น้องได้แสดงศักยภาพที่เขามีแล้วก็ให้ประชาชนได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วศาสตร์แผนไทยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลบำบัดได้หลายๆอย่างโอเคครับแล้วก็กิจกรรมที่4ครับพี่กิจกรรมที่4นี่ก็ที่เราไปตามบ้านไปแจกผ้าอ้อมใช่นั่นก็เป็นกลุ่มวิชาชีพสุดท้ายทำกิจกรรมอ้อมรักอ้อมใจส่งความห่วงใยผู้สูงอายุถึงบ้านก็คือการทำกิจกรรมเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่เรารู้จักกันในนามว่า LTC หรือว่าลองเสริมแขนครับก็คือมีการจัดมหกรรมแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการบูรณาการการออกไปเยี่ยมบ้านน้องมีการทำงานที่เป็นทีมมากขึ้นนั้นคอนเซ็ปต์ที่ออกมาคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ภายใต้นะครับแนวคิดที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนของกบินบุรีมันมีสุขภาพดีภายใต้วิชาชีพที่น้องเขามีอยู่พี่แจ๊คครับแล้วในอนาคตต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรพัฒนาเกิดขึ้นอีกไหมครับพี่เดี๋ยวเราพูดถึงสิ่งที่สำคัญคือเรื่องข้อมูลก่อนก็คือจริงๆข้อมูลสาธารณสุขตอนนี้นะครับผมก่อนหรือภายหลังการไทโอนเนี่ยเราก็ยังเชื่อมโยงข้อมูลกันได้เหมือนเดิมครับปกติประชาชนไม่รับผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วข้อมูลสุขภาพก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่ในอนาคตเราจะพยายามใช้ข้อมูลเรื่องสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอบจ.ปาจีนก็เริ่มทำไปแล้วเรื่องของการเรื่องเทเลเมดเทเลเฮลคืออะไรพี่เทเลเมดเทเลเฮลหมายความว่าเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยครับสามารถพบแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ต้องมาที่ระบบอตเราใช้ระบบวิดีโอคอลป่ะพี่ประมาณนั้นเลยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยครับคือให้เจ้าบ้านอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็วิดีโอคอลมาคุยกับหมอที่โรงพยาบาลหรือว่าที่รปต.เราครับ1ย่นระยะเวลานะครับ2เจ้าบ้านก็ไม่ต้องเดินทางครับก็อาจจะเป็นอนาคตของจังหวัดปราจีนบุรีที่จะทําต่อยอดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมสุดยอดมากเลยครับพี่แจ็ควันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาผมไปเดินทัวร์ที่ไหนต่ออีกมั้ยพี่เดี๋ยวไปอีกหลายที่หลายที่เลยเหรอใช่ยังไม่เหนื่อยอีกเหรอโอเคขอบคุณพี่แจ็คมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเราไม่ท้อถอยเส้นทางเส้นไกลยากลำบากเท่าไรเราจะค้นจะหาสร้างความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับกิจกรรมดีๆที่ทางรพสต.ให้บริการแก่ประชาชนครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกลุ่มคนสำคัญกลุ่มหนึ่งนะครับเราจะไปพูดคุยกับเขานะครับในเรื่องของอนาคตของรพสต.นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมถึงการขยายผลไปทั่วประเทศจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นนะครับติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันครับการกระจายอำนาจจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องมีการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือหน่วยบริการถมภูมินะคะปัจจุบันจะเรียกว่ารพสต.หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล